ครับผมสวัสดีเพื่อนๆผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า BYD Atros ทุกท่านนะครับก็พอดีเป็นข่าวเรื่องชาร์จแล้วไฟไหม้หรืออะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นดูจากสาเหตุครั้งนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเจ้าของรถก็เปิดกระโปรงยังไม่ค่อยชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำมาแนะนำนะครับผมว่าถ้าไม่อยากพรึบนะฮะโอเคนะถ้าไม่อยากพรึบก็ควรน่าจะมีความรู้หลายๆประเด็นด้วยกันในของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับผมประเด็นที่หนึ่งก็คือการศึกษาคู่มือนะครับผมการศึกษาคู่มือเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทให้มาเนี่ยคู่มือนะอยู่ในเล่มเนี้ยตอนผมซื้อมาผมก็นอนอ่านหลายๆเที่ยวทุกครั้งที่ซื้อรถป้ายแดงมานะครับในชีวิตเนี้ยก็จะอ่านบ่อยๆนะครับอ่านหลายๆครั้งนะครับอย่างน้อยจำขึ้นใจในเรื่องต่างๆเช่นการเปิดล็อกประตูการเปิดประตูฝั่งคนขับการเปิดฝากระโปรงการเปิดฝาท้ายตั้งระดับอะไรต่างๆพวกนี้เยอะแยะนะครับผมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับก็จะต้องรู้เรื่องของคู่มือเสียก่อนนะฮะประเด็นที่สองก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับตอนผมรับรถใหม่ๆเนี่ยที่ผมทำคลิปปิด AI ระบบออโต้ของรถเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีวินัยอะไรที่ผมทำคลิปที่แล้วไปเนี่ยไอ้นั้นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนให้ตัวเราเนี่ยรับรู้และก็เรียนรู้ไปนะครับเรียกว่าทุกฟังก์ชันเราใช้หมดแล้วกันนะครับถ้าเราใช้หมดทุกฟังก์ชันมันก็จะดีงามนั่นเอง นะคือถ้าเราใช้หมดมันจะดีงามนะครับทุกฟังก์ชันนะครับดูข่าวคราวแล้วพอมันเป็นข่าวขึ้นมาตั้งแต่จานดีดเบรกเป็นรอยตั้งแต่ชนแล้วอะไรหายากก็มันยังสร้างไม่เสร็จมันเอาเข้ามาทั้งตัวจากเมืองจีนนะนี่โรงงานที่ระยองมันยังสร้างไม่เสร็จท่านก็อย่างงุ่นอย่างนี้แต่ผมว่าตัดสินใจซื้อเวลาอย่างผมที่ผมซื้อเงินสดไงพอซื้อเงินสดเนี่ยโอ้โหเงินผมเสียไปเนี่ยผมต้องดูแล้วว่าดีที่สุดอะนะเพราะว่าสมัยนั้นผมศึกษาดูแล้วว่าไอ้เบลดแบตเตอรี่เนี่ยลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นผู้นำอ่ะของแบตเตอรี่ทั้งหลายทั้งแหล่ของไอ้เจ้าBYD เนี่ยเพราะนั้นมันก็เทคโนโลยีมันตรงนี้มันก็ดีเราก็เลยไปเอาเงินเนี้ยไปแลกมาไงพอเอาเงินไปแลกมาเราก็โอเคเราศึกษามันก็ใช่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะของจีนอย่างที่ผมทำในคลิปอะไรต่างๆบางทีคือลักษณะมันยังสู้รถญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าเทคโนโลยีนี้เอาง่ายๆดีกว่าญี่ปุ่นผมว่าญี่ปุ่นมันตามไม่ทันแล้วไกลเพราะว่าจีนเขาเก่งนะครับผมว่าเรื่องเทคโนโลยีอะไรของเงี้ยนะแล้วก็เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของเขาก็ดีกว่าของเรานะครับคือเขายกระดับขึ้นมาไวมากนะดีนะดีของผมอะแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าหลังจากเราผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วเนี่ยรถเป็นร้านเนี่ยเราก็ต้องดูแลเราเองวิศวะมันออกแบบมาท่านเอ้ยล้อนี่ครีบนี่นะไอ้อะไรนู่นอะไรนี่ช่วงล่างเขาทดสอบมาแทบตายนะแล้วเราเป็นไงคนไทยเราชอบมาเขาเรียกอัดเดปปรับเปลี่ยนประยุกต์เขาเรียกประยุกต์โอ้วิศวะเขาคิดแทบตายแต่เราเนี่ยมาทำนู่นทำนี่สำหรับคนไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าจะพูดไปนะเพราะฉะนั้นข้อที่3นี่ก็คือเราต้องมันดูแลนะครับเช็ดปัดกวาดถูดูแลจากเอาจากข้อ1ข้อ2มาประมวลใส่ตัวแล้วก็ทำข้อ3นะครับทำข้อ3ของผมตอนแรกว่าจะเคลมจานดิสเบรคผมเป็นข้างเดียวล้อหน้านะ3ล้อไม่เป็นนะยางผมก็ยังใช้ของเดิมอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยขับดีโหมดเนี่ยผมก็ใช้โหมดอีโคอยู่นะใช้มันครบทุกโหมดนะทำนู่นทำนี่นะเพราะนั้นก็มี3ข้อและก็ไม่พลึบไม่บึ้มนะครับใช้ดีนะครับแต่ว่ามีอยู่คลิปนึงที่ผมทำก็คือปิดระบบ AI ผมว่าดีเพราะเวลาลูกผมขึ้นมาผมก็จะบอกว่าถ้ารถพ่อไปใช้เนี่ยต้องทำงี้นะเพราะว่าเราไม่มั่นใจอันนี้ก็ปลอดภัยมาตลอดเลยครับผมนะส่วนใครที่ว่าดีในแนวความคิดของตนเองก็โอเคไปนะครับก็เห็นมีเคสสตาร์ตี้หลายรายนะครับชนท้ายบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้ครับ
คือ3ข้อนะก็สรุปแล้วกัน1ก็คืออ่านคู่มืออย่างน้อย 3-4 เที่ยวจนเข้าใจทุกฟังก์ชัน2ก็คือหัดเล่นด้วยตนเองนะครับข้อ2นี่คือหัดเล่นด้วยตนเองทุกฟังก์ชันของหน้าจอทุกฟังก์ชันของรถใช้ให้หมดผมชาร์จครูดคอนโทรลตอนแรกมันล็อกไว้ที่30โอ้โหตกใจมาเฮ้ยทำไมรถมาข้างหลังมันจะชนเอานะฮะตอนหลังผมก็เริ่มตั้งเป็นแล้วว่าเฮ้ยถ้ารถมันวิ่งอยู่80เราจะใช้ Adaptive Cruise Control ตามคันหน้าระยะห่างอะไรเงี้ยนั่นคือการเรียนรู้ข้อ2ด้วยตนเองนะครับนะพอข้อ3เนี่ยครับเราก็เอา1 2มาประยุกต์ก็คือการเอาใจใส่ดูแลเขานะครับโดยเฉพาะห้องเครื่องรังหนูรังเหนือมดเข้ามั้ยเช็ดถูดูแลนะดุมลงดุมล้อนะครับอย่าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ๆของมันก็แล้วกันนะครับก็สรุปก็3ข้อก็ใช้รถแฮปปี้มีความสุขสมกับที่เสียเงินล้านไปสวัสดีครับผมก็ขวากแค่นี้นะพูดไปก็ให้เพื่อนๆได้คิดแค่นั้นเองก็3ข้อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ